เจอร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วครับร้านนี้เป็นร้านลับๆแน่นอนเพราะว่าป้าแกจะไม่ขายอยู่ประจำเนาะแกจะวิ่งตามบ้านเลยเนาะแต่ปกติแกจะมีที่ประจำอยู่ตรงอะไรนะป้าที่เขตเก่านี่นะที่อัดที่เคยหาที่อัดนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลงพิกัดไปให้นะตรงนู้นเขาเรียกลาดกระบังน้ำเยอะจะออกไปไม่ออกไม่ได้ช่วงนี้ครับคือใครอยากทานเนี่ยก็มาที่วัดเนี่ยได้วัดสังฆราชาเนาะป้าก็จะจอดอยู่ประมาณไม่นานเนาะใช่ไม่นานเพราะว่าลูกค้าป้าแกเยอะนะครับต้องโทรก่อนอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาจอดรอครับนี่คือร้านลับของแท้เลยนะครับที่บอกได้เลยว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆที่หายากในตอนนี้ถนนราคาชามเท่าไหร่ครับเนี่ย40บาทเนาะทั้งหมูทั้งเนื้อเลยไหมใช่จ้ะนี่ผมสั่งไปทุกอย่างเลยที่ร้านมีแห้งต้มยำน้ำตกโอ้โหดูสีสันนะนี่ชามแรกมาแล้วครับได้มาแล้วชามแรกนี่ป้าเขาอุตส่าห์รอนะครับผมมาจากชลบุรีเพื่อมาตามหาโดยเฉพาะเลยนะอยากทานก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวใครอยากมาทานเนี่ยผมจะให้เบอร์โทรไว้ดีกว่าเดี๋ยวโทรหาป้าว่าป้ามาอยู่ตรงจุดไหนตอนนี้เพราะว่าป้าแกไม่ได้มีจุดประจำจริงๆเนาะแกเน้นขายตามบ้านนะครับเพราะแกเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่ขายแบบบ้านๆของแท้จริงๆเนาะแกชื่อป้าจุกนะครับอันนี้เอาอะไรนะต้มยำหรือแห้งบะหมี่เอาเป็นแห้งครับนี่นะครับต้องขอบคุณป้ามากๆเลยที่รอป้าบอกมาถึงหรือยังพอดีผมมาถึงวัดพอดีนะนี่ก๋วยเตี๋ยวโบราณนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นแบนเขาเรียกเส้นเปาะใช่ไหมเราก็เหมือนกันนะครับลูกค้าเขาจะกินเขาบอกแล้วก็ไปซื้อตามใจลูกค้าเลยครับโอ้โหถ้าป้าแกเป็นคนอัธยาศัยดีนะครับแกโทรมาคุยกับแกทีแรกก็แอบกลัวว่าป้าแกจะอันนี้หรือเปล่าโอ้แต่ป้าแกรอนะสุดยอดครับบรรยากาศดีมากครับเนี่ยนั่งทานก๋วยเตี๋ยวพร้อมกับดูปลาเนาะอันนี้เขาเรียกคลองอะไรครับเนี่ยคลองประเวศคลองประเวศเหรอประเวศอยู่ดีเลยโอ้ปลาที่อยู่ในคลองนี่ปลาอะไรไอ้หวายเหรอได้ชามนะครับแล้วก็เป็นต้มยำเนาะเอาเป็นต้มยำนี่เอาเป็นเส้นเล็กดีกว่าเอาสั่งครบทุกเส้นเลย เดี๋ยวผมขอสั่งกลับบ้านด้วยได้ไหมได้แต่ใส่ถุงมือถุงเอาใส่กลับบ้านเป็นเส้นอื่นนะเป็นเส้นเล็กมันจะติดใส่น้ำมันก็ติดครับเอาเป็นเส้นหมี่อ่ะน้ำใสป้ามีไหมมีจ้ะผมขอเป็นน้ำใสหนึ่งน้ำตกหนึ่งเนาะเส้นเล็กเอ้ยไม่ใช่เส้นมีไปบ้านใช่ไหมใช่ไปบ้านเอาให้คุ้มอันนี้เอาต้มยำเนาะครับต้มยำไม่เป็นไรก็กินผิดชามไม่พอดีอยากทานหลายๆอย่างเลยครับโอ้โหน้ำซุปหอมมากน้ำซุปนี่ก็เครื่องเทศเยอะมากเลยเนาะก็จะใส่อยู่นะครับโอ้โหไม่แปลกใจเลยเครื่องเทศนี่เราคือครับเพราะทำเองด้วยบ้านๆเลยไม่ได้ซื้อแบบที่ห่อเข้ามาครับเรามาห่อเองครับอ๋อนี่เนี่ยก็คือทีเด็ดเป็นสูตรเฉพาะเลยเนาะ เรียกได้ว่าไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครด้วย ต้มยำที่นี่เป็นต้มยำแบบโบราณใช่ไหมใช่จ้ะใส่กุ้งแห้งก็จะไม่มีมะนาวเนาะ
คือต้มยำแบบโบราณเนี่ยเขาใส่ถั่วลงไปก็คือเป็นต้มยำแล้วนะครับถ้าใครอยากทานรสไหนก็ปรุงเอานี่ได้มาแล้วสุดยอดครับมาดูใส่ถุงกันต่อก็เดี๋ยวจะรบกวนป้าก็อีกแป๊บเดียวนะทำใส่ถุงเสร็จก็จะให้ป้าเขาไปขายจุดอื่นแล้วเนาะใช่ไหมป้าจะไปแล้วใช่ไหมใช่ครับเพราะป้ารอนานโรงงานเขารอครับป้าน้ำขายยังไงก็ละ20จ้าเดี๋ยวขอน้ำแก้วนึงด้วยมีโอเลี้ยงมีชาดำมีกาแฟเอาเป็นโอเลี้ยงดีกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือมันต้องกินคู่กับโอเลี้ยงอันนี้เอาน้ำตกใช่ไหมจ๊ะน้ำตกหนึ่งน้ำใสหนึ่งน้ำครองไม่เอา เอามีลูกค้าใหม่แล้วมั้งสุดยอดครับโอ้โหแอดมาไม่ผิดหวังเลยนะครับบอกได้เลยว่าร้านลับของแท้สิ่งหนึ่งเลยที่ผมประทับใจเลยคืออัธยาศัยป้าแกนี่อัธยาศัยแบบคนบ้านๆเนี่ยเนาะลูกค้าอยากทานป้าแกรอนะครับโอ้โหแล้วป้าบอกว่ากี่ชามป้าก็รอไม่คือลูกค้าทักมาเนาะโอ้โหมาอย่างเดียวเนี่ยเรารอได้ให้นัดว่าอยู่ตรงไหนแค่นั้นนี่ครับน่ารักสุดๆใครอยากตามรอยมาทานแล้วรู้สึกป้าจะมีสัญญาณส่งเสียงเรียกเตือนด้วยใช่ไหมอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆนะจ๊ะขายบนเรือวันหนึ่งป้าผ่านกี่จุดก็เนี่ยนะคะถ้าปกติถ้าประตูเขาเปิดก็จะวิ่งไปหัวตะแคร่เลยอ๋อกลับมาก็คือหมดมาตรงไหนคือประตูมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมใช่จ้ะคือป้าจะวิ่งไปเส้นคลองหัวตะแคร่ใช่ป้าก็จะแวะเป็นจุดเป็นจุดเนาะใช่ก็แล้วแต่มันไม่มีจุดให้จอดเลยแบบถ้าเปิดตามบ้านเรียกเราก็จอดแต่ลูกค้าก็เยอะอยู่เขาจะโทรถามก่อนแบบนี้ว่ามาไหมครับทานโทษนะป้าวันหนึ่งขายกี่ชามได้เนี่ยวันหนึ่งกี่ชามป้าก็ไม่ค่อยได้นับนะใช่ไหมขายเป็นเงินเราก็รู้ลูกค้าบางทีเขาเอาชามมาใส่เขาขายตามบ้านก็จะเอาชามเอางี้ดีกว่าใช้เส้นประมาณกี่โลเป็นเลขสามเป็นเลขสามเส้นหนึ่งสามแล้วก็เส้นใหญ่หนึ่งบะหมี่สี่โบต้องเป็นหลักร้อยชามอยู่แล้วเนาะสุดยอดนี่นะครับร้านที่แอดตามหาแล้วก็แนะนำเลยโอ้ลืมไปมีเส้นมาม่าด้วยโอ้ผมลืมบอกไปป้าน้ำตาลไม่ต้องเอาไปเยอะก็ได้ครับเราไม่ได้ซื้อเครื่องปรุงเป็นซองไงอ๋อเพราะว่าเราใหม่จากเราแบบไม่เราก็ไม่รู้ว่าเขาคือวันเรากลัวเราก็เลยทำแบบสดใช่ตะวันเลยครับ